จุฑาวุธก็หน้าบานสุดๆเพราะหนังผีวัยรุ่นฝากไว้ในกายเธอที่ตนแสดงนำถูกซื้อไปฉายที่แดนอีเนาแถมสัปดาห์หน้าก็จะเดินทางไปเปิดตัวหนังที่อินโดนีเซียด้วยซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นสุดๆเพราะตอนนี้เริ่มมีแฟนคลับชาวอินโดนีเซียเข้ามาทักทายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างแล้วเพราะก่อนหน้านี้ซีรีส์ที่มัสแสดงนำก็ได้ไปลงจอแดนอีเนานำร่องไปก่อนแล้วล่ะค่ะมีแค่สนทนาผ่าน Twitter กับแฟนๆอินโดบ้างใน IG บ้างอะไรเงี้ยคือแบบเป็นภาษาอังกฤษเราจะอ่านพอได้นะครับแต่คือถ้าเป็นภาษาอินโดเนี่ยจะงงๆใช่แต่ก็พยายามตอบเขาก็อยากไปเจอแฟนๆเหมือนกันครับส่วนกระแสมัสฟีเวอร์ที่อินโดนีเซียจะแรงแค่ไหนนายจะเถ็นไม่พลาดเฮิร์นฟ้าสู่เกาะชวาเก็บภาพบรรยากาศงานเปิดตัวหนังมาให้ได้ชมกันแน่นอนค่ะ